าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกราบน้ำใจสอนรามน้ำเพชรช่วยเหลือวัดฟรีหลังโดนเจ้าภาพเทงานกฐินทำเอาหลวงพ่อปากน้ำตาร้องไห้สอนรามน้ำเพชรช่วยเหลือวัดฟรีนะคะหลังโดนเจ้าภาพเทงานกฐินเมื่อหลวงพ่อรู้ปาดน้ำตารู้ว่าทางเจ้าภาพเทงานทางวัดไม่มีเงินพอจ่ายให้กับทางคณะจึงได้ปรึกษาขอผ่อนแต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขึ้นเล่นให้แบบฟรีๆซึ่งสอนรามไม่ใช่แค่เล่นให้กับทางวัดโดยไม่รับค่าจ้างใดๆแต่ยังช่วยเหลือวัดร่วมทำบุญกฐินให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินเกือบ100,000 บาทและได้มีการลงบันทึกแจ้งความเอาไว้เบื้องต้นงานนี้ทำเอาหลายคนแห่อนุโมทนาบุญในความมีน้ำใจของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะคะพร้อมทั้งบอกว่าคนแบบนี้มีแต่เจริญก้าวหน้าบุญกุศลที่แบงค์ได้ทำจะนำสิ่งดีให้กับคณะสอนรามได้เจริญรุ่งเรืองที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอยู่หลายครั้งโดยเงินที่ได้มา70,000ก็มีการคืนให้กับทางวัดทั้งหมดเพราะเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจากนี้อยากให้เป็นบทเรียนให้กับเจ้าภาพคนอื่นๆต่อไปติดขัดปัญหาอะไรจะได้แก้ปัญหาได้ทันกราบน้ำใจสอนรามน้ำเพชรอนุโมทนาบุญช่วยเหลือวัดฟรีหลังโดนเจ้าภาพเทสูญเงินนับแสนโดยไม่รับค่าจ้างใดๆค่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ